แค่มีข่าวก็จะโดนซื้อทำไมราคาหุ้นในตลาดถึงขึ้นไปแล้ววันนี้นะครับเกิดดีลที่ค่อนข้างช็อกเหมือนกันก็คือบริษัทแคนาดาเนี่ยเสนอซื้อบริษัทตัว 7&i นะครับซึ่ง 7&i เนี่ยเป็นบริษัทแม่ของ 7-Eleven ทั่วโลกนะครับในประเทศไทยเนี่ย CP นะครับเขาก็ได้ตัวสิทธิจากบริษัท 7&i นะครับให้สามารถเปิด 7-Eleven ในประเทศไทยได้นะครับแต่ลิขสิทธิ์จริงๆเนี่ยก็เป็นของบริษัท 7&i วันนี้หุ้น 7&i เนี่ยบวกไปประมาณ 24% เลยนะครับแม้ว่าตอนเนี้ยเซเว่นแอนด์ไอยังไม่ได้ตอบตกลงบริษัทแคนาดาเลยว่าเขาจะตกลงขายหรือไม่ขายนะครับทำไมราคาหุ้นมันถึงขึ้นมาได้ถึง 24% ตลาดคาดหวังอะไรนะครับนึกภาพนะครับว่าเวลาเราเนี่ยอยากจะซื้อกิจการใดกิจการหนึ่งเนี่ยนะครับเราก็ต้องการเป็นเจ้าของกิจการนั้นใช่ป่ะซึ่งเงื่อนไขของการเป็นเจ้าของกิจการนั้นเนี่ยเราควรจะต้องถือหุ้นมากกว่า 50% นะครับเพราะว่าเราจะมีอำนาจควบคุมเช่นเราสามารถชี้ซ้ายให้บริษัทนั้นทำไปด้านซ้ายชี้ขวาให้เขาทำไปด้านขวาได้นะครับกว่าเขาจะมีหุ้นได้ 50% เนี่ยนะครับเขาก็จำเป็นที่จะต้องเสนอซื้อผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วยนะครับเพราะว่าบริษัท 7&i เนี่ยเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่นนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับราคาหุ้นในตลาดมันก็เลยพุ่งขึ้นไปนะครับเพราะว่านะลองนึกภาพนะครับว่าถ้าเขาเสนอซื้อที่ราคาเท่ากับตลาดปัจจุบันนะสมมุติในตลาดหุ้นนะราคาเดิมมันคือ100บาทอ่ะแล้วเขาจะซื้อหุ้นที่แบบเยอะมากๆให้ได้ 50% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีนักลงทุนส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกว่าเขาไม่อยากขายอ่ะคือเขาก็ถือหุ้นได้ดีวิเดนด์มันก็โอเคแล้วบริษัทก็ดีอยู่ราคาเนี้ยเขาไม่อยากขายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อที่จะซื้อหุ้นให้ได้เป็นเปอร์เซ็นเทจที่มากพอที่จะมีอำนาจควบคุมกิจการเนี่ยแน่นอนว่าบริษัทที่ต้องการเสนอซื้อเนี่ยเขาก็ต้องเสนอซื้อในราคาที่สูงกว่าตลาดนะครับเพื่อจูงใจให้นักลงทุนรายย่อยเนี่ยอยากที่จะขายหุ้นออกมานั่นเองนะครับอันนี้เป็นเหตุผลนะครับแม้ว่าดีลเนี่ยจะไม่มีการตอบตกลงกันณปัจจุบันเนี่ยทำไมราคาหุ้นถึงขึ้นมารออยู่แล้วนะครับแล้วเรามักจะเห็นหลายๆเคสหลายๆการเทคโอเวอร์กิจการเนี่ยราคาหุ้นเป็นอย่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในกรณีของกัฟนะครับที่เขาพยายามควบรวมตัว Advance นะครับซึ่งเป็นเจ้าของ AIS ก็ตามนะครับมันก็จะเป็นเคสนี้เหมือนกันนะครับซึ่งเคสนี้เป็นเคสทั่วไปที่เกิดขึ้นได้ในตลาดนะครับในอนาคตเนี่ยถ้าบริษัท 7&i reject deal นี้เนี่ยก็มีโอกาสมากพอสมควรนะครับที่ราคาหุ้นเนี่ยก็อาจจะปรับตัวลงมานะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าเขาตกลงการควบรวมกิจการหรือการซื้อกิจการเนี่ยนะครับราคาหุ้นก็อาจจะพุ่งสูงขึ้นกว่านี้ขึ้นกับราคาเสนอซื้อของบริษัทแคนาดานั่นเองครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับไว้คลิปหน้าผมจะมาเล่าอะไรอีกก็เดี๋ยวรอติดตามกันครับสวัสดีครับ